มาดูข่าว Microsoft Blizzard Activision ดีกว่าจะสรุปดีลนี้ให้ฟังเรื่องของ Microsoft ซื้อ Activision Blizzard เว้ยมันดีลใหญ่ยังไงเออคือคลิปนี้ก็แอดไว้สปอนเซอร์เหมือนกันครับเขาขายอุปกรณ์ IT ครับซื้อซ่อมครบจบในที่เดียวครับส่งด่วน3ชั่วโมงในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงถ้าซื้อออนไลน์ใช้โค้ดในอ่ามนะครับมีส่วนลดครับใช้นะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออันดับแรกก็คือ Activision Blizzard เนี่ยมันถือแฟรนไชส์แบบระดับท็อปไว้หลายตัวมันถือ Call of Duty มันถือ Blizzard ทั้งหมดอะใช่ไหม World of Warcraft คือแค่ IP Warcraft อะ IP หมายถึงแบบทรัพย์สินทางปัญญานะของ Warcraft อะแม่งก็แบบแพงแล้วเหอะมี Overwatch มี Diablo คือเกมคลาสสิกของ Blizzard ก็คือ Microsoft ได้ไปหมดแต่ว่าไอ้จริงๆรายได้จากพวกนั้นก็ยังเทียบไม่ได้กับจาก Call of Duty นะCall of Duty มันเป็นแฟรนไชส์ที่แบบโอ้โหแบบหนักจริงคือเด็กอเมริกาเล่นทุกคนคือไม่มีใครไม่เล่น The Call of Duty เว้ยแล้วก็ซื้อทุกปีแล้วมันก็เป็นแบบว่าเหมือนกับแหล่งทำเงินให้กับ Activision มาตลอดแต่ว่าปีที่ผ่านมา Activision มันมีข่าวเสียเยอะใช่ไหมอย่างที่เราเคยคุยกันไปบ้างแล้วเรื่องของแบบ Sexual Harassment ในที่ทำงานบรรยากาศในที่ทำงาน CEO รับตังค์รัวๆแต่ข่าวเฉาเยอะมากทุกคนเกลียดเป็นค่ายที่ทุกคนเกลียดทีมงานBlizzard Originalก็คือลาออกกันหมดไปอยู่ค่ายใหม่นั่นนู่นนี่ข่าวเช้ามันเยอะใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยคือช่วงที่ดีที่สุดละหมายถึงเป็นช่วงที่ Activision Blizzard on air ที่สุดละแล้วก็ vulnerable ก็คือบอบบางมากต่อการ take over หุ้นตอนแรกราคาจะไม่ได้100หรือ200แล้วมันลดราคาแบบพอเจอข่าวเช้าพวกนี้หุ้นราคามันตกไปครึ่งนึงมันเหลือแบบถ้าสมมติ100นึงก็เหลือ50ทีนี้ Microsoft ก็เลยแบบเข้ามาซื้อด้วยเงื่อนไขว่าราคาหุ้นเท่าไหร่บวกให้อีก 45% สรุปก็คือ Microsoft จริงๆได้ของถูกก็คืออาจจะถูกกว่า Original Value ของ Activision ซะอีกก็ซื้อไปซึ่งเป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้สำหรับ Activision นะครับเพราะว่าเขาย่ำแย่เขาจำเป็นที่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีข่าววงในว่าแบบพอมีข่าวซื้อปุ๊บแบบทีมงาน Blizzard แม่งแบบว่าวู้วู้ very good very nice ดีใจถล่มออฟฟิศคือไม่ไหวกับ Activision แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ Activision เข้ามาเนี่ยทิศทางของ Blizzard เนี่ยมันหลงทางไปค่อนข้างเยอะฮะอย่าง Overwatch อย่างเงี้ย CEO ของ Activision แบบลงมาแบบว่าเอ้ยคุณจะต้องทำฟีเจอร์1 2 3 4นั้นนี่ก็ดึงทีมงานจากเกมอื่นมาทำเสร็จปุ๊บสุดท้ายแคนเซิลอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องข่าวลือที่แบบอยู่ใน Blizzard ที่เราได้ตามออกมาอะไรอย่างงี้นะฉะนั้นทีมงาน Blizzard ก็เลยแบบตอนนี้ก็เลยแบบเห็นว่าดีขึ้นเมื่อวานนี้ก่อนที่ผมจะมาไลฟ์ผมก็ไปอ่านแบบบทสัมภาษณ์ของ CEO Bobby อ่ะ Bobby พี่ Bob อ่ะกูต้องเอารูปให้ดูอีกนี่พี่บ๊อบเนี่ยแกหนักจริงแกโดนข่าวแบบหนักมากนะแล้วผมก็ไปอ่านอินเทอร์วิวนี้ก็คือแบบ Venture Beat สัมภาษณ์พี่บ๊อบมาแบบเฮ้ยพี่บ๊อบเป็นยังไงบ้างครับพี่บ๊อบบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะผมกับฟิลสเปนเซอร์ก็คือดูแลพวก Microsoft Gaming ใช่ไหมแล้วก็สัตยาก็คือ CEO Microsoft ใช่ผมกับสัตยาแล้วก็ฟิลคุยกันบ่อยครับซีกันครับผมคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีที่มันจะเป็นไปได้ว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วอ่ะบริษัทเราอ่ะก็มีวิชั่นที่สวยงามมากเลยครับว่าอนาคตเนี่ยมันจะต้องเป็นเกี่ยวกับ AI นั่นนี่กับเกมมิ่งครับแต่ว่าพอเรามาดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยทีมงานเราไม่ค่อยมีประสบการณ์นั่นนี่เรามีแต่ developer เกมถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มตลาด AI ไปเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ต้องดังนั้นการควบรวมกับ Microsoft จึงเป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะว่าเราจะเอาทาเลนต์จาก Microsoft มาช่วยบริหารมาช่วยบริการวิชั่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเราไอ้เหี้ยฟังดูดีไหมฟังดูดีป่ะพี่บ๊อบบอกอ๋อเนี่ยเราจะได้ทาเลนต์จาก Microsoft มาช่วยเหลือเรามันจะดีขึ้นมากๆพี่บ๊อบเหมือนพี่บ๊อบไปซื้อเขาพี่โดนซื้อพี่เดี๋ยวคนละเรื่องเนี่ยเราจะได้ไปแข่งกับแบบ Amazon Apple Google Facebook Cloud and Cyber Security เนี่ยเราไม่มีเลยเนี่ยจะจ้างก็แพงแล้วก็หาตัวจับยากดังนั้นการจับมือกับ Microsoft เนี่ยผมคุยกับเพื่อนซีของผมสัตยาและ Phil Spencer แล้วนะครับเนี่ย many year คุยกันมาหลายปีแล้วครับว่าเราจะทำอะไรด้วยกันได้บ้างโอ้โหดังนั้นตอนนี้เรากำลังแบบว่าวางแผนเลยว่าอนาคตระยะยาว long term goal ของ Activision Blizzard จะเป็นยังไงเราก็พูดถึงเรื่อง AI พอดีแม่แล้ว Phil ก็เลยมาเสนอว่าเอ้ยจะซื้อเลยดีไหมไม่มันจึงพอเหมาะพอควรจริงๆเลยครับกับรีซอร์สที่เราต้องการเนี่ยมันใช่เลยฮะเป็นดีลที่เหมาะสมมากๆโอ้แล้วก็ราคานะครับเขาให้ราคาแพงมากด้วยก็คือราคาหุ้นบวกไปอีก 45% เพราะมัน make a lot of sense เลยนะเนี่ยเป็นไงกูสวมบทพี่บ๊อบกูอ่านแล้วแบบโอ้เหี้ยลาเวนเดอร์นี่คืออินเทอร์วิวนี้แม่งดูดีมากเลยนะ
สงสัยมากเลยครับว่าบริษัทพอรวมแล้วมันจะทำอะไรได้บ้างมีเมตาเวิร์สหรือเปล่ามีนั่นนี่โอ้ยผมคุยกับฟิลมานานแล้วผมคุยกับนั่นนี่มานานแล้วครับมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นเราก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือแม่งดีมากๆจนกระทั่งกูไปอ่านอีกอันนึงของบูมเบิร์กแม่งคนละเรื่องเลยเฮียหนังคนละม้วนเลยอันนี้บูมเบิร์กบอกนี่นะครับ69,000 ล้าน 69,000 ล้านดอลลาร์สองล้านล้านธรรมดาธรรมดาพออยู่ได้ไอ้ดีลเนี่ยแพงนะเราเอาเป็นหลักดอลลาร์แล้วกัน 69B เนี่ยแพงนะเพราะว่าตอนนั้น Microsoft ซื้อ LinkedIn เท่าไหร่วะ Microsoft ซื้อ LinkedIn 26.2 ตอนที่ซื้อ LinkedIn เนี่ย 26.2 ล้านล้านแต่ว่าพอมาซื้อ Activision Blizzard พี่เขาไปเลย69คือดีลที่ใหญ่ที่สุดในวงการเกมทีนี้เว้ย Bloomberg ก็วิเคราะห์บอกว่าเนี่ยเห็นเปล่าว่าตอนเนี้ย CEO Blizzard Activision Blizzard นี่แม่งอ่อนแอมากกำลังแบบโดนแบบว่าสื่อหนักราคาหุ้นร่วงตกแล้วกับ CEO ก็พยายามที่จะหาทางออกให้ตัวเองอยู่ใช่ปะพี่ฟิลก็เลยแบบว่าโทรมาแบบว่าเฮ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่ามึงไปดูแบบไอตอนที่ Venture Beat สัมภาษณ์พี่บ๊อบนะเว้ยพี่บ๊อบก็บอกว่าโอ้เนี่ย Microsoft เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดแล้วนี่มันจะช่วยเราไปในอนาคตด้วยแต่ Bloomberg เว้ย Bloomberg บอกว่าวงในให้ข้อมูลว่าพี่บ๊อบแกพอได้ดีลจาก Microsoft ปุ๊บพี่บ๊อบแกพยายามที่จะเอาไปโกงราคาเจ้าอื่น Sony ซื้อเปล่าเฮ้ยค่ายนั้นซื้อเปล่าเฮ้ยซื้อนี้เปล่าซื้อนั้นเปล่าซื้อเปล่าไม่มีใครจ่ายเท่า Microsoft อีกแล้วพี่บ๊อบก็เลยเออโอเคหนังคนละม้วนข่าววงในก็คือพี่บ๊อบไม่อยากขายพี่บ๊อบไม่อยากขายเลยนะถ้าอ่านข่าวบูมเบิร์กข่าววงในบอกว่าพี่บ๊อบเครียดมากโดนกดดันทุกวันจากผู้ถือหุ้นจากบอร์ดให้ขายโอ้โหเป็นไงกูก็เลยไม่รู้ว่ากูควรจะเชื่อใครดีแต่ว่าถ้าเกิดดูจากข่าวที่ออกมาเนี่ยมึงต้องเชื่อบูมเบิร์กว่ะเพราะว่าพี่บ๊อบแม่งเชื่อไม่ได้จริงแล้วสุดท้ายก็คือพอพี่บ๊อบแกก็จะเป็น CEO ต่อนะคือแกจะคุมต่ออย่างน้อยถึงปลายปีแต่ถ้ากูเป็น Microsoft กูไม่เก็บพี่บ๊อบไว้แน่ๆเดี๋ยวพี่บ๊อบก็จะไปเชื่อกูแต่ว่าดีลนี้คือเราไม่พูดถึงพี่บ๊อบมากแล้วนั่นแหละอย่างที่บอกมีข่าวว่าพี่บ๊อบดองเกมบิสซาร์ดหลายอันก็คือ cancel overwatch cancel นั่นนี่ไปคือข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวลือใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงดูข่าวลือประกอบกันกับที่ทีมบิสซาร์ดแม่งแบบลาออกกันรัวๆตั้งแต่แบบ co-founder ไอ้เหี้ยลาออกลาออกลาออกคือบิสซาร์ดตอนนี้ไม่ใช่บิสซาร์ดแบบเจ้าเดิมอีกแล้วอะมันคนละบริษัทแล้วอะมันก็น่าจะเห็นว่าเอ้ยมันข่าวมันมีเขาเว้ยว่า Activision แม่งบึ้มบิสซาร์ดจริงแต่ว่าไม่รู้ว่าพอไปอยู่ในมือ Microsoft แล้วคือมันดีลมันจบปลายปีนู่นมึงกว่าดีลจะจบดังนั้นในปีนี้มึงจะไม่ได้เห็น Microsoft บริหาร Activision เพราะว่ามันยังซื้อกันไม่เสร็จกว่ามันจะเคลียร์โอเคป่ะทีนี้เว้ยเรามาพูดถึงฝั่ง Microsoft บ้างดีกว่า Microsoft แม่งถือ Xbox จ้ะถือ PC Gaming อยู่การมีบริษัทใหญ่ขนาดนี้มาเป็นของตัวเองเนี่ยโอ้โหแม่งกลายเป็นตอนแรกแม่งเหมือนมาริโอได้รับเห็ดอะเหมือนแบบตึ๊ดๆๆแบบขยายตัวเออมึงนึกภาพออกอ่ะมาริโอแดกเห็ดตึ๊ดๆๆแล้วมันสามารถที่จะมี leverage กับ Sony ได้เยอะมากMicrosoft ถือ Bethesda ถือ ID ก็คือถือค่ายเกมใหญ่เยอะมากแล้วตอนนี้ก็คือกลายเป็นปีกที่เป็นเกมมิ่งของ Microsoft อะแข็งแรงขึ้นมากจากดีลนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่า Microsoft บริหารได้ดีนะครับเราก็จะได้เห็นวิสัทกลับมาเฟื่องฟูอีกไอ้ IP ที่ถูกลืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจเลยว่ะเพราะว่าวิสัทอะมันเป็นค่ายเกมที่แบบอยู่ในความทรงจำว่าเป็นค่ายคนดีอะถูกป่ะตั้งแต่ก่อนโดน Activision ซื้อไปอะคือแม่งเป็นค่ายที่แบบตั้งใจทำงานขัดเกลางานออกมาแบบสวยงามมากตอนนี้มันไม่เหลือแล้วภาพนั้นแล้วก็ทีมงานออริจินอลก็ออกหมดแล้วดังนั้นการที่ Microsoft ซื้อไปเนี่ยมันไม่ใช่การซื้อ talent หมายถึงไม่ได้ซื้อคนแต่เป็นการซื้อ IP หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาดังนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอซื้อ IP ไปปั๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้อย่างเช่น Candy Crush อาจจะมี World of Warcraft มาเกี่ยวข้องมีเรียก Warlock มึงเข้าใจป่ะคือเกมมันจะแบบ cross over กันได้มากขึ้น Call of Duty มี Taser ไปยิงอยู่ข้างในมึงนึกออกไหมอะไรหลายอย่างมันเกิดขึ้นได้มากทีนี้ด้วยความที่มึงถือ Call of Duty ซึ่งเป็นเกมผมเรียกได้ว่าน่าจะ top 3ถ้าไม่ใช่อันดับ1นะน่าจะเป็น top 3 best seller franchise ของโลกคุณถือแล้วคุณสามารถที่จะทำแบบ time exclusive Xbox ผมจะลงใน Xbox Series X ก่อน PlayStation อย่างเงี้ยมันก็ทำได้หรือแบบคอนเทนต์นี้มีเฉพาะถ้าเกิดมึงเล่นใน Xbox สกินปืนมึงมาเลยมาเต็มมากในขณะที่มึงไปแห้งใน PS5 อย่างเงี้ยมันก็สามารถทำได้เช่นกันเกมอาจจะลอนช์วันเดียวกันแต่สกิน Xbox คือกูมาเต็มมากๆมันก็อ๋อแล้วเขามี Halo อีกเออนั่นน่ะสิ
มันก็เลยทำให้ Microsoft แม่งกลายเป็นเพลเยอร์ที่ทรงพลังมากแล้วโมแยงไอ้ Minecraft เขาถืออยู่แล้วถูกไหมก็เลยนั่นแหละสรุปก็คือ Microsoft ตัวโตขึ้นเยอะแล้วโมเดลต่อไปในอนาคตอะแชทมันคือโมเดล subscription หมายถึงแบบ Game Pass อะซึ่ง Microsoft Xbox Game Pass แม่งกำลังทำอะถูกป่ะคือแบบมึงจ่ายเดือนละเหมือน Netflix อะมึงจ่ายเท่านี้แล้วมึงเล่นได้ทุกเกมบน Xbox เลยอะไรเงี้ยก็จ่ายไปรายปีอะไรก็ว่าไปแล้วพอมีแคตตาล็อกเกมเด็ดๆเพิ่มขึ้นมาขนาดเนี้ยมันทำให้แบบ Xbox Game Pass อะมันจะขายดีกว่าSony กับ PlayStation Plus Premium นึกออกป่ะเพราะว่าอย่าง Quality อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามึงลงแค่ใน Xbox Game Pass ก็พอถ้ามึงอยากเล่นใน PlayStation มึงต้องซื้อแผ่นอย่างเดียวนะถูกป่ะคนก็จะแบบเฮ้ยหรือว่ากูควรจะย้ายมาซื้อ Xbox ดีวะเพราะว่าเกมมันก็นะเกมมันเยอะกว่าแล้วกูได้เล่นเกมสดใหม่วันรีลีสเลยอะไรเงี้ยหุ้น Microsoft ก็เลยจะแบบดีขึ้นมั้งที่กูคิดว่าหุ้น Sony ก็เลยตกเพราะว่าอนาคตมัน leverage หรือว่าข้อต่อรองกับคู่แข่งอ่ะมันเยอะผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีกับชาวเกมเมอร์ไหมแต่เป็นเรื่องดีกับ Microsoft แน่ๆนะครับแต่ Microsoft ก็โดนหนักในช่วงตอนที่เป็น Xbox ไอ้ของเจนนี้ถูกไหมไอ้ตอนที่แบบ Xbox ติดกับ Kinect นั่นนู่นนี่ตอนที่มันเปิดตัวใน E3 อ่ะ4 5 6 7โอ้โห7ปีแล้วเหรอวะนั่นแหละยังโดนล้อจนถึงทุกวันนี้ Phil Spencer ก็ยังโดนล้อจนถึงทุกวันนี้เราจะได้เห็นแบบทิศทางที่ชัดเจนขึ้นในปีหน้าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวอู้หูอาหากันไปก่อนนะแชทเกเน่กลับมาอยู่กับเราแล้วรอบนี้คือขายคุกกี้เต็มๆไอ้น้องไอ้ที่อร่อยมากนะ 7-Eleven 10บาทให้เหมือนกับสากลโรงเรียนรัศมาจริงๆคือแบบ50บาทนี่คุ้มเลยขอมาได้เดียวหมดเลยหมดเพราะอะไรเพราะว่ากูขอเข้ามาเยอะกูแบบกูบ่นออกไลฟ์หลายรอบโอ้ยเวลาส่งเกนเน่ส่งมาทีละแพ็ค2แพ็คโอ้รอบนี้ก็จัดให้กู 4-5 แพ็คมีความสุขจัด